This is Thai PBS podcast. View the world via the voice.จริงๆแล้วตอนนี้วิวัฒนาการทางการแพทย์เพื่อการรักษาโรคในระยะเริ่มต้นเนี่ยต้องบอกว่าทำได้เกือบทุกโรคนะคะแม้กระทั่งโรคที่เราหวาดกลัวกันเหลือเกินมันก็สมควรในการกลัวเช่นมะเร็งอย่างเงี้ยค่ะก็บอกการค้นพบในระยะเริ่มแรกเนี่ยรักษาได้ถึง 80-90% ดังนั้นถ้าเราปล่อยให้ลุกลามนะความยากขึ้นในการรักษาความเจ็บปวดหรือว่าขั้นตอนการรักษาก็จะยุ่งยากมากขึ้นคือจริงๆแล้วเรื่องของการตรวจสุขภาพอ่ะควรจะตรวจเท่าที่พอเราเริ่มตระหนักว่าสิ่งนี้สำคัญจำเป็นแล้วเรามีโอกาสไปตรวจเลยแม้กระทั่งไม่มีโอกาสเราต้องแสวงหาโอกาสให้เกิดขึ้นทุกคนทุกวัยควรจะต้องเข้าสู่ระบบการตรวจคัดกรองสุขภาพฟังทุกเรื่องสุขภาพอัปเดต ทุกโรคภัยฟังรายการโรงหมอกับดิฉันสุรีพรวงศ์สถิตย์พรค่ะ This is Thai PBS podcastแล้วค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้มาติดตามสาระดีๆกับรายการของเรานะคะเป็นเรื่องของการตรวจสุขภาพผู้สูงวัยนะคะก็เป็นสิ่งจำเป็นเนอะแต่ว่าเอ๊แล้วการตรวจสุขภาพผู้สูงวัยผู้สูงอายุเนี่ยจำเป็นจะต้องตรวจอะไรบ้างหรือมีอะไรสำคัญมีสิ่งที่ต้องเตรียมตัวอะไรยังไงบ้างนะคะวันนี้ต้องมาขอความรู้กับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เกศรสัมภาวทองอาจารย์ประจำคณะสาธารณสุขศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะสวัสดีค่ะพี่เกศรค่ะสวัสดีค่ะเรามาพบกันอีกแล้วก็เป็นเรื่องของผู้สูงวัยค่ะนะคะก็คุยกันมาหลากหลายเรื่องของผู้สูงวัยเนาะก็มาในพาร์ทของการที่จะดูแลตัวเองนะเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยเราก็จะได้ยินเสมอว่าทุกคนนะถ้าจะให้ดีเนี่ยควรตรวจสุขภาพประจำปีในทุกๆปีนะคะแต่เอ๊ะแล้วเราแบบเป็นคนอายุมากๆแล้วอ่ะยังจำเป็นที่จะต้องตรวจสุขภาพอยู่ไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะตรวจสักเท่าไหร่ทีขนาดไหนแล้วตรวจอะไรบ้างตรวจอะไรบ้างแล้วฉันจะไปตรวจแล้วทำยังไงล่ะเนี่ยใช่ใช่เรื่องราวพวกนี้เป็นดูเหมือนกับเป็นเรื่องง่ายๆแต่จริงสำคัญมากเลยนะคะเพราะว่าเรื่องของการตรวจสุขภาพเนี่ยไม่ใช่บอกว่าต้องแค่เด็กหรือว่าคนทำงานแล้วตรวจสุขภาพผู้สูงอายุนี่สำคัญมากเลยในการตรวจสุขภาพเราลองเทียบเคียงกับเด็กนะคะตั้งแต่เกิดเนี่ยเวลาไปตรวจสุขภาพ2เดือน4เดือน6เดือนเขาก็ฉีดวัคซีนเขาดูพัฒนาการแต่ผู้สูงอายุเป็นวัยที่อาจจะมีปัญหาเสื่อมถอยอะไรต่างก็ต้องไปตรวจนะคะเพื่อป้องกันนะเพื่อป้องกันแล้วก็ถ้าเจออะไรที่มันเริ่มผิดปกติแก้ไขตั้งแต่เริ่มแรกเนี่ยมันจะง่ายกว่าเพราะฉะนั้นการตรวจสุขภาพในผู้สูงอายุเนี่ยค่ะมีประโยชน์มากๆมีประโยชน์ในแง่ของการค้นหาสิ่งที่มันอาจจะเป็นปัญหาอยู่ซ่อนอยู่ให้พบแล้วจัดการนะคะถ้าเป็นโรคอยู่แล้วก็ป้องกันภาวะแทรกซ้อนจากโรคประจำตัวที่มีอยู่นะคะแล้วก็ส่งเสริมสุขภาพโอ้อันนี้ขาดไปต้องเติมต้องอะไรยังไงแล้วที่สำคัญมันมีปัญหาเรื่องของโรคภัยที่มาเบียดเบียนในยามสูงอายุอะค่ะคนวัยอื่นมักจะไม่ค่อยเป็นแต่พอมาเป็นผู้สูงอายุจะเป็นอันนี้ต้องไปตรวจค่ะเพื่อให้รู้อย่างรวดเร็วแล้วก็รักษาหรือว่าป้องกันแก้ไขอะไรซะก่อนมีเรื่องราวพี่พอสมควรทีเดียวนะคะเหมือนกับว่าจะต้องตรวจให้รู้แต่ไม่ได้ตรวจเพราะรู้แล้ววิตกกังวลหนักไปคือดูแล้วก็จะได้แบบโอเคเราต้องดูแลตัวเองยังไงต่อไปใช่ค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วตอนนี้วิวัฒนาการทางการแพทย์เพื่อการรักษาโรคในระยะเริ่มต้นเนี่ยต้องบอกว่าทำได้เกือบทุกโรคนะคะถ้ารู้ในระยะเริ่มต้นแม้กระทั่งโรคที่เราหวาดกลัวกันเหลือเกินมันก็สมควรในการกลัวเช่นมะเร็งอย่างเงี้ยค่ะก็บอกการค้นพบในระยะเริ่มแรกเนี่ยรักษาได้ถึง 80-90%ใช่ไหมคะดังนั้นถ้าเราปล่อยให้ลุกลามนะความยากขึ้นในการรักษาความเจ็บปวดหรือว่าขั้นตอนการรักษาก็จะยุ่งยากมากขึ้นนะคะแน่นอนนะคะบางครั้งเนี่ยมันไม่ได้แสดงอาการงั้นการพบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางช่วยได้เราบางทีเราตรวจเองไม่ได้นะคะเราอาจจะได้สังเกตอาการอะไรต่างๆแล้วเอาไปเล่าให้หมอฟังว่าอ๋อมันมีอย่างนี้อย่างนี้นะเพื่อประกอบการที่จะตรวจเพราะฉะนั้นคือเบื้องต้นเนี่ยถ้าอย่างคนที่รับราชการมาเขามีตรวจสุขภาพเป็นประจำทุกปีอยู่แล้วเนาะอันนี้ก็เป็นความต่อเนื่องในทุกๆปีแต่ถ้าแบบว่าเราไม่ได้อะไรเลยอ่ะเราไม่เคยตรวจสุขภาพมาเลยอย่างเงี้ยค่ะอย่างเราอายุมากแล้วเราต้องจำกัดอายุไหมคะว่าแบบเริ่มเข้าสู่อายุเท่านี้แล้วเนี่ยจากที่ไม่เคยตรวจมาก่อนเลยอย่างเงี้ยนะคะ
เราควรไปเริ่มตรวจตั้งแต่อายุเท่าไหร่ไหมคะค่ะคือจริงๆแล้วเรื่องของการตรวจสุขภาพอ่ะควรจะตรวจเท่าที่พอเราเริ่มตระหนักว่าสิ่งนี้สำคัญจำเป็นแล้วเรามีโอกาสไปตรวจเลยแม้กระทั่งไม่มีโอกาสเราต้องแสวงหาโอกาสให้เกิดขึ้นทุกคนทุกวัยควรจะต้องเข้าสู่ระบบการตรวจคัดกรองสุขภาพถ้าเป็นคนวัยหนุ่มสาวอาจจะปีละครั้งนะแต่ผู้สูงอายุเริ่มครั้งแรกแล้วแพทย์จะเป็นคนนัดครั้งต่อไปว่าอย่างคุณลุงคุณป้าคุณตาคุณยายเนี่ยอีก6เดือนต้องมาแล้วนะบางทีมันจะมีระยะเวลาแต่ขอให้มีครั้งแรกก่อนมีครั้งแรกแล้วคุณหมอจะนัดว่าหกเดือนหรือปีหน้าแล้วการดูโอเคหมดทุกสิ่งอย่างเลยปีหน้ามาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะคะขอให้มีครั้งแรกจุดเริ่มต้นสำคัญเพราะจะเป็นฐานข้อมูลนั่นสุขภาพไม่ได้จำเป็นว่าจะต้องแบบสูงวัยจริงๆ60ปีขึ้นไปไม่ต้องค่ะไม่ต้องเลยโดยเฉพาะสุขภาพสตรีเนี่ยจริงต้องตรวจมาตลอดยิ่งพอเข้าสู่ใกล้วัยหมดประจำเดือนนะคะก็จะต้องมีการตรวจนะคะเข้าไปสู่คลินิกไว้ท้องอะไรต่างๆก็ต้องไปตรวจทีนี้กลุ่มคนทำงานมักจะไม่ค่อยห่วงเพราะว่าเขามีระบบสวัสดิการการเข้าไปตรวจประจำปีอยู่แล้วมีทั้งตรวจเชิงรุกคือเขาส่งเจ้าหน้าที่มาตรวจที่ทำงานเลยเป็นประจำปีมีเอ็กซเรย์ปอดเคลื่อนที่มาตรวจปัสสาวะตรวจอุจจาระอะไรก็แล้วแต่เนี่ยไม่ห่วงแต่คนที่ทำงานอยู่ในเรียกว่าเป็นธุรกิจส่วนตัวทำงานส่วนตัวหรือว่าอยู่ในแวดวงเกษตรกรรมเนี่ยนะคะก็ไม่ได้มีระบบอะไรรองรับเมื่อไหร่ล่ะฉันควรจะไปตรวจจริงควรจะไปตรวจเลยนะคะไปตรวจเลยแล้วก็อาจจะใช้สิทธิ์สวัสดิการประเภทต่างๆนะคะโอเคสิทธิ์ราชการก็ไม่ต้องห่วงเขาเพราะเขามีไปอยู่แล้วสิทธิ์ประกันสังคมก็ไม่ต้องห่วงอีกเหมือนกันนะคะเพราะว่าเขามีระบบรองรับแต่คนที่สิทธิ์บัตรทองนะคะสิทธิ์บัตรทองจริงๆได้รับการดูแลสวัสดิการที่เรียกว่าเป็นสิทธิประโยชน์เต็มชุดนะคะแต่ว่าประชาชนโดยเฉพาะผู้สูงอายุบางทีก็อาจจะไม่ทราบไปเลยค่ะสถานีอนามัยรพ.ส.ต.ใกล้บ้านหน่วยบริการสาธารณสุขใกล้บ้านไปยื่นบัตรประชาชนใบเดียวเข้าสู่ระบบการตรวจสุขภาพได้เลยใช้บัตรทองใช่ค่ะขอให้มีครั้งแรกก่อนนะคะเป็นเบสเป็นฐานข้อมูลก่อนความดันเท่าไหร่น้ำหนักเท่าไหร่ส่วนสูงเท่าไหร่นะคะแล้วก็ถ้าอายุขนาดนี้ควรจะต้องเจาะเลือดตรวจอะไรตัวเอ็กซเรย์ปอดสักหนึ่งครั้งก่อนครั้งแรกอาชีพทำอะไรบางทีการทำงานเนี่ยมันทำให้เรามีความเสี่ยงต่อบางโรคเช่นผู้สูงอายุที่ทำงานเกษตรกรรมใช้สารเคมีอันนี้ก็ต้องไปตรวจว่าด้วยเรื่องเกี่ยวกับการใช้สารเคมีพวกนี้ในเลือดสะสมในเลือดหรือเปล่าเห็นไหมคะแล้วผู้สูงอายุก็มีเรื่องราวการตรวจเรียกว่ามากมายขึ้นอยู่กับพื้นฐานทางสุขภาพค่ะนะถ้ามีโรคประจำตัวนี้ก็จะต้องมีชุดของการตรวจของเขาอยู่เห็นไหมคะแสดงว่าถ้าตระหนักเมื่อไหร่ไปตรวจเลยไปเลยค่ะอายุมากก็มีสิทธิ์ของคุณอยู่นี่แต่แค่ว่าขอปักหมุดอันแรกก่อนค่ะติดกระดุมเม็ดแรกเลยนะคะแล้วต่อไปเรื่อยๆตามนัดเลยค่ะไม่ต้องบอกว่าไปตรวจเดี๋ยวเจอกลัวที่ไม่ไปตรวจแล้วมันมาเป็นที่หลังอ่ะแล้วมันเป็นมานานแค่ไหนเนี่ยไม่รู้เนี่ยแล้วมาทำการรักษาอันนั้นมันน่ากลัวกว่าอีกนะน่ากลัวกว่าค่ะค่าใช้จ่งใช้จ่ายโรคที่มันแบบการดำเนินโรคที่มันอาจจะหนักกว่าเดิมการรักษาที่ต้องแบบใช้ยาหรือว่าอะไรที่มันแรงกว่าเดิมอะไรอย่างนี้มันจะทรมานเราเขาบอกเหมือนคนที่ไปทำประกันสุขภาพอะค่ะโอ้โหทำมา10ปีฉันไม่เคยใช้ประโยชน์จากประกันเลยดีแล้ว ดีแล้วเพราะสุขภาพดีไม่ต้องใช้ ไปตรวจสุขภาพไม่เห็นเจออะไรเลยเดี๋ยวต่อไปไม่ต้องตรวจดีกว่าอย่าคิดอย่างนั้นไม่ตรวจแล้วไม่เจอก็ดีแล้วแต่จงไปตรวจทุกครั้งที่คุณหมอนัดจะ1ปีหรือจะ6เดือนก็จงไปแล้วก็เก็บไว้เป็นประวัติด้วยความสบายใจโอ้ไม่เจออะไรไขมันก็ไม่สูงนั้นเบาหวานก็ไม่เป็นความดันโอเคอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ได้แบบเดี๋ยวนี้ก็มีสมุดนะคะผู้สูงอายุก็มีสมุดสุขภาพเหมือนเด็กเลยค่ะมันเด็กน้อยมีสมุดสุขภาพผู้สูงก็มีสมุดสุขภาพเรคคอร์ดเอาไว้ที่สำคัญคือน้ำหนักตัวนะคะช่วงวัยหนึ่งของผู้สูงอายุจะน้ำหนักขึ้นแล้วพอช่วงวัยหนึ่งน้ำหนักก็จะลดลงมวลกล้ามเนื้ออาจจะหายไปแล้วคุณหมอก็จะบอกอ๋อเรื่องอาหารนะไปรับคำแนะนำว่าจะกินอาหารยังไงเพิ่มมวลกล้ามเนื้อ ใช่ไหมคะผู้สูงวัยเนี่ยปัญหาเรื่องของมวลกล้ามเนื้อก็จะไปส่งผลถึงการเคลื่อนไหวร่างกายการเดินอาจจะกระทบทำให้เกิดการหกล้มได้เวลากล้ามเนื้อไม่แข็งแรงเนี่ยค่ะนี่ก็เริ่มต้นจากการตรวจสุขภาพหมดเลยค่ะใช่เพราะว่าเขามีคำแนะนำทุกอย่างนะถ้าเกิดเขามีข้อสงสัยเนี่ยยิ่งถ้าเกิดว่าท่านสามารถไปถึงแหล่งสาธารณสุขได้นะโรงพยาบาลรปภ.เขาจะมีเจ้าหน้าที่คอยแนะนำมีอะไรก็ถามเลยค่ะ
คุยเลยเป็นสิทธิของท่านที่จะได้รับบริการต้องบอกเป็นสิทธิของเราที่จะได้รับบริการอันนี้ไม่ใช่เราไปร้องขอเพื่อการสงเคราะห์คำว่าการสงเคราะห์เนี่ยจะไม่มีในระบบของหลักประกันสุขภาพเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของท่านที่จะได้รับการบริการด้านสุขภาพที่มีคุณภาพอย่างเหมาะควรค่ะดังนั้นการตรวจสุขภาพเป็นหนึ่งในชุดสิทธิประโยชน์ของทุกคนค่ะข้าราชการซะอีกนะคะไปตรวจต้องจ่ายเงินก่อนนะแล้วค่อยไปเบิกคืนแต่บัตรทองไม่ต้องจ่ายเงินก่อนนะคะก็ไปตรวจได้เลยไปตรวจได้เลยค่ะถ้าอย่างนี้ไปตรวจสุขภาพโดยรวมก่อนเนาะเป็นยังไงอะไรนะชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงน้ำหนักวัดส่วนสูงวัดความดันนะคะค่ะแล้วก็เอ็กซเรย์ปอดเอ็กซเรย์ปอดค่ะซึ่งอันนี้เดี๋ยวคุณหมอก็อาจจะส่งซึ่งก็ต้องไปในสถานที่ที่เขามีบริการเอ็กซเรย์แล้วเขาก็จะมีซักประวัติว่าด้วยเรื่องพฤติกรรมของเราจงบอกคุณหมอตามความเป็นจริงเช่นเรามีดื่มเหล้าเรามีสูบบุหรี่เพราะมันเกี่ยวข้องกับพื้นฐานสุขภาพนะคะค่ะหรือว่าเราไม่เคยออกกำลังกายเลยนะคะก็บอกไปนะคะรับประทานอาหารสุกๆดิบๆบ่อยเหมือนกันอันนี้ก็ต้องบอกด้วยเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับสุขภาพนะคะอาจจะมีภาวะโรคต่างๆที่มาอันเนื่องมาจากพฤติกรรมหรือตอนนี้มีแบบคัดกรองเรื่องของสุขภาพจิตก็จงไปทำนะคะถ้าเรารู้สึกเราเป็นคนเครียดง่ายก็ไปทำแบบทดสอบถ้ามันถึงเกณฑ์นะคะเขาก็จะส่งเราไปรับบริการรับคำปรึกษาเพื่อผ่อนคลายความเครียดนะคะอย่าสะสมตอบตามความเป็นจริงเนาะตอบตามความเป็นจริงค่ะไม่ต้องกลัวว่าจะเสียหน้าไม่ต้องอะค่ะไม่เป็นไรเพราะนั่นคือหนทางของการเข้าสู่การรักษาหรือการดูแลที่เหมาะสมมันเป็นสิทธิ์ที่เราต้องได้อยู่แล้วสิทธิ์ที่ต้องได้ค่ะอันนี้ทั่วไปนะคะอันนี้ก็เลยอยากจะพูดถึงเรื่องของการตรวจคือเข้าไปเนี่ยค่ะไปตรวจเนี่ยค่ะพื้นฐานก็คือแบบนี้นะเรื่องความดันโลหิตสูงเนี่ยขอให้เช็คทุกคนนะคะเดี๋ยวนี้ผู้สูงวัยท่านมีเครื่องวัดความดันอยู่ที่บ้านนะคะก็ขอให้วัดด้วยการที่เข้าใจนะว่าไม่ใช่ลุกขึ้นทำกับข้าวเดินออกกำลังกายแล้วมาวัดความดันจะสูงนะคะตื่นนอนลุกขึ้นนั่งเรียบร้อยนะคะสักพักเหลือวัดความดันนะจดไว้ด้วยนะคะอยู่ในท่าที่เหมาะสมนะคะไม่ใช่ท่ายืนนะคะหรือว่ากำลังเคลื่อนไหวต่างๆแล้วก็วัดความดันก็ใช้เครื่องใดเครื่องหนึ่งวัดแล้วอันนี้วัดที่บ้านนะแต่ไปที่โรงพยาบาลถ้าค่ามันไม่ตรงกันกับที่บ้านอย่าได้กังวลเพราะยังไงมันก็จะไม่ตรงกันเพราะมันคนละเครื่องแต่ถ้ามันต่างกันเยอะมากก็อาจจะต้องใส่ใจนิดนึงว่าเอ๊ะเดินมาไกลหรือเปล่าเดินมาจากที่จอดรถเนี่ยนั่งพักก่อนซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเจ้าหน้าที่เขาก็จะแนะนำอยู่แล้วว่านั่งพักก่อนค่อยวัดความดันนะคะแล้วก็โรคที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับผู้สูงอายุนะเช่นเบาหวานก็ต้องตรวจเลือดนะคะเรื่องไขมันเรื่องระบบไหลเวียนนะคะอาจจะแบบโอ้โหหน้ามืดเป็นลมง่ายนะอันนี้ก็ต้องตรวจนะคะว่ามีไขมันในเลือดสูงหรือเปล่านะคะแล้วก็อาจจะมีความเสี่ยงในเรื่องของพันธุกรรมมะเร็งต่างที่เกี่ยวข้องนะคะแล้วก็คัดกรองมะเร็งตอนนี้ก็มีหลายชุดมากของการคัดกรองนะคะแต่ว่าแน่นอนก็ต้องคัดกรองตามความจำเป็นเราคงไม่ถึงขั้นไปคัดกรองที่มันมีราคาแพงแล้วไม่ได้อยู่ในชุดสิทธิประโยชน์ถ้าเราไม่มีความเสี่ยงขนาดนั้นก็ไม่ต้องไปเสียเงินนะคะเอาเท่าที่จำเป็นนะคะคัดกรองมะเร็งนี่ก็มีหลายเรื่องนะคะนอกจากนี้ก็คือในเรื่องของความเสี่ยงทางสังคมเนี่ยเราก็อาจจะมีคำถามว่าพักอาศัยอยู่ที่ไหนบ้านเป็นยังไงมีความเสี่ยงต่อการหกล้มไหมเสี่ยงต่อการถูกคุกคามหรือว่าภัยธรรมชาติหรือว่าตอนนี้สิ่งปัญหาสิ่งแวดล้อมเรื่องหมอกควันใช่ไหมคะฝุ่นอะไรต่างๆพวกนี้ก็อาจจะอยู่ในชุดของการตรวจเบื้องต้นด้วยนะคะอ๋อก็เรียกว่าคือแทบจะครอบคลุมใช่ค่ะใช่เลยค่ะค่ะแล้วก็ยังมีการตรวจที่เรียกว่าตามระบบด้วยนะเช่นตรวจการได้ยินผู้สูงอายุว่าจะมีปัญหาการได้ยินนะคะ เดี๋ยวนี้ก็มีการตรวจนะคะการได้ยินเป็นยังไงถ้าตรวจเบื้องต้นก่อนถ้าเริ่มมีปัญหาก็อาจจะส่งตรวจเฉพาะทางนะคะ เกี่ยวกับสายตา เพราะว่าสายตาเนี่ย อาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุได้นะคะตาผ้ามัวนะต้อเนื้อต้อกระจกเนี่ยรักษาได้หมดนะคะเพราะนั้นก็ไปตรวจหรือว่าปัญหาเรื่องสุขภาพจิตซึ่งเราก็พูดไปแล้วมีแบบทดสอบนะคะอีกประการหนึ่งซึ่งอยากให้ตรวจมากๆเลยผู้สูงอายุเกี่ยวข้องกับสุขภาพร่างกายโดยรวมเลยนะคะก็คืออนามัยช่องปากอ๋อค่ะนะคะตรวจช่องปากเรื่องฟันอะไรต่างๆเนาะใช่ค่ะเวลาที่ฟันโยกฟันคลอนเคี้ยวอาหารไม่ดีก็
ก็จะมีปัญหาเรื่องของโภชนาการไม่ครบถ้วนอันเนื่องมาจากความสามารถในการเคี้ยวการกลืนไม่ดีนะคะอันนี้แล้วถ้าเป็นสุภาพสตรีก็ต้องมีเรื่องของการตรวจภายในนะคะอย่างมะเร็งปากมดลูกเนี่ยค่ะค่ะก็ยังตรวจอยู่ค่ะเพราะบางครั้งเนี่ยมันก็อาจจะมีการเกิดปัญหาในระยะอายุเยอะได้นะแต่ก็ระยะหนึ่งนะไม่ได้ตรวจไปจนถึงแต่ถ้ามีอาการนะคะเช่นมีเลือดออกนะคะทางช่องคลอดหรือว่ามีอะไรต่างๆที่ผิดปกติไปเนี่ยหมอก็จะตรวจนะคะเพราะนั้นก็ไปให้ประวัติสักนิดหนึ่งค่ะหรือแม้กระทั่งเวลาที่เข้าไปแล้วก็ถ้ามีอะไรที่เรารู้สึกว่ามันผิดปกติก็ขอคำแนะนำหรือปรึกษาหรือบอกได้เลยค่ะได้เลยค่ะว่ามันมีอย่างเงี้ยมันมีอาการแบบนี้รู้สึกแบบมันเวียนศีรษะบ่อยเกินไปแบบเกือบจะตลอดเวลาลุกขึ้นหรืออะไรเงี้ยเดี๋ยวท่านคุณหมอก็จะแนะนำใช่ค่ะใช่ค่ะก็ควรจะต้องไปให้ประวัตินะคะทีนี้การตรวจอีกประเภทหนึ่งก็คือเขาเรียกว่าเป็นการตรวจสุขภาพโดยใช้การตรวจทางห้องปฏิบัติการค่ะซึ่งอันนี้เนี่ยก็แน่นอนพื้นฐานเลยก็คือการตรวจเลือดใช่ไหมคะก็เจาะเลือดนะคะตรวจปัสสาวะตรวจอุจจาระพวกสิ่งคัดหลั่งพวกนี้นะคะหรือว่าตอนช่วงโควิดระบาด นี้เราอันนั้นไม่ได้เป็นตรวจสุขภาพประจำปีเป็นตรวจคัดกรองโรคนะคะเอาไปตรวจน้ำลายหรือว่าอะไรต่างๆอันนั้นก็เป็นอีกแบบนึงซึ่งการตรวจทางห้องปฏิบัติการนี้ก็ต้องมีการเตรียมตัวไปนะคะใช่ค่ะว่าจะต้องถ้าคุณหมอบอกว่าเดี๋ยวคราวหน้านะคุณยายมาตรวจเลือดนะอีก6เดือนมาตรวจเลือดดูต้องทำยังไงตรวจเนี่ยค่ะคือถึงเวลา6เดือนตามนัดฉันมาค่ะแต่ฉันไม่ได้เตรียมตัวมาก็จะไม่ได้ตรวจต้องงดอะไรไหมหรือยังไงซึ่งอันนี้ที่ย้ำเลยนะคะว่าต้องการให้ผลการตรวจมันมีความแม่นยำต้องปฏิบัติตามคำแนะนำก่อนตรวจเช่นงดอาหารนะคะน้ำอาจจะจิบได้เพราะตั้งแต่เที่ยงคืนจนตื่นนอนเนี่ยคือหลังเที่ยงคืนไปแล้วเนี่ยงดอาหารงดอาหารค่ะทุกชนิดแต่ว่าน้ำจิบตื่นเช้าขึ้นมาเนี่ยคอแห้งจิบน้ำได้ใช้คำว่าจิบน้ำค่ะจิบน้ำได้ไม่ได้ดื่มจิบน้ำได้นะคะเพราะว่าบางคนจะเป็นลมนะคะตื่นเช้าขึ้นมานี่นะคะก็จิบน้ำแล้วก็รีบไปซึ่งทุกที่นะคะสถานบริการสุขภาพสาธารณสุขของประเทศเราจะรู้ว่าผู้สูงอายุงดอาหารงดน้ำมาก็จะเจาะเลือดให้ก่อนเพื่อที่จะได้ไปทานข้าวค่ะงั้นเดี๋ยวเป็นลมนะคะค่ะก็งดอันนี้เตรียมตัวมานะคะทีนี้บอกจิบน้ำได้น้ำไม่ใช่น้ำหวานน้ำเปล่าน้ำเปล่าต้องย้ำอีกค่ะน้ำเปล่าปกตินี่แหละหรือจะน้ำอุ่นไม่จิบกาแฟนะคะจิบน้ำเปล่าให้สดชื่นได้ค่ะเกือบไปแล้วนี่เกือบแปลว่ากาแฟแล้วนะนะคะเพราะว่าบางทีมันจะมีผลต่อเรื่องของผลของการตรวจแลบออกมาอาจจะมีความคลาดเคลื่อนอันเนื่องมาจากสิ่งที่เราได้ดื่มเข้าไปในตอนเช้ายิ่งถ้าเป็นน้ำตาลน้ำหวานอย่างเงี้ยค่ะดื่มเข้าไปแล้วเจาะเลือดปุ๊บน้ำตาลอาจจะเพิ่มขึ้นไม่ใช่ค่าที่แท้จริงนะคะคลาดเคลื่อนได้คลาดเคลื่อนได้นะคะนี้นะคะถ้าสมมติว่าคุณหมอสั่งว่าเดี๋ยวมาครั้งหน้ามาตรวจปัสสาวะค่ะวิธีการเก็บสิ่งส่งตัวนี้ในคำแนะนำที่หน้างานหมายถึงว่าที่หน่วยบริการเขาจะแนะนำทำอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้จงทำตามคำแนะนำนะคะเพราะว่ามันอาจจะดูยุ่งยากสักนิดหนึ่งแต่ถ้าเราไม่ทำตามคำแนะนำผลของตรวจปัสสาวะอาจจะบอกว่าโอ้มีการติดเชื้อในปัสสาวะอะไรเงี้ยซึ่งไม่ใช่เป็นการติดเชื้อจากข้างนอกจากมือไม้จากวิธีเก็บเราไม่ดีจริงเราไม่ได้เป็นกระเพาะปัสสาวะอักเสบนะแต่การเก็บปัสสาวะไม่ถูกต้องอาจจะกลายเป็นพบเชื้อได้โอ้โหแต่ว่ามันก็ยุ่งยากขนาดเราเนี่ยตรวจประจำปีเนี่ยเก็บปัสสาวะอุจจาระเนี่ยนะคะไม่ไปหน้างานค่ะแต่รู้ว่าจะมีตรวจก็เก็บไว้ละคือ ช่วงเช้าก่อนไปตรวจนะคะเก็บตอนเช้ายังรู้สึกยุ่งยากเหมือนกันใช่ไหมคะยังแบบดูเงินอยู่เลยค่ะเพราะเราไม่ได้ทำบ่อยนะคะอันนี้ผู้สูงวัยจะทำได้ยังไงนะคะคือจริงแล้วผู้สูงอายุเนี่ยถ้าเราแนะนำเป็นขั้นเป็นตอนนั่งที่โถชักโครกนะคะล้างทำความสะอาดก่อนนะคะแล้วก็ปัสสาวะลงไปเนี่ยนะคะแล้วก็ที่จับไอ้ตัวที่จะบรรจุน้ำปัสสาวะเนี่ยนะคะเก็บปัสสาวะตรงกลางหลังจากปัสสาวะไประยะหนึ่งแล้วค่อยเอาอันนี้ไปรองปัสสาวะมานะคะก็ไม่ต้องมากบางคนเก็บเต็มเลยนะคะไม่ต้องมากนะคะสามารถที่จะไปตรวจได้แล้วอย่างนี้เป็นต้นนะคะระวังลมด้วยนะคะกลัวว่าคนนึงก็ต้องมาถือไอ้ถ้วยที่เก็บปัสสาวะถ้าห้องน้ำผู้สูงเข้าห้องน้ำผู้สูงอายุดีกว่าที่เขาจะมีเป็นยาวจับค่ะใช่ค่ะจะได้แบบว่า
สะดวกหรือว่าถ้าลูกหลานก็ไปช่วยพยุงได้นะคะก็ช่วยหน่อยค่ะอันนี้ก็เป็นวิธีการเก็บซึ่งมันจะส่งผลต่อผลการตรวจนะคะจำเป็นต้องเก็บปัสสาวะอุจจาระไหมคะถ้าสมมติว่าบางคนไม่สะดวกจริงๆถ้าเขาไม่มีอาการอะไรนะคะอย่างที่บอกว่าถ้าไม่มีอาการอะไรเนี่ยบางตัวเนี่ยหมอก็จะไม่ได้สั่งให้ตรวจหรอกนะคะเพราะว่าแต่ว่าถ้าสำหรับพวกเราอย่างคนที่ทำงานอยู่ในระบบเนี่ยการตรวจสุขภาพประจำปีจะมีเรื่องปัสสาวะอยู่ด้วยโดยเฉพาะสตรีเนี่ยจะอาจจะมีปัญหากระเพาะปัสสาวะอักเสบได้ง่ายนะคะอันนี้ก็มักจะเป็นชุดพื้นฐานของการตรวจแต่อุจจาระมักจะไม่ต้องถ้าไม่มีปัญหาปวดท้องถ่ายเป็นเลือดเงี้ยก็จะไม่ได้ต้องเอาอุจจาระไปตรวจนะคะนี่ก็เป็นเรื่องของประเภทของการตรวจแล้วก็การเตรียมตัวนะคะหลายส่วนเหมือนกันเนาะคือทั้งแบบภายนอกแล้วก็การเจาะเลือดไปตรวจไปหาค่าในห้องปฏิบัติการอีกอะไรเงี้ยเดี๋ยวนี้เนี่ยอีกส่วนหนึ่งก็คืออย่างเช่นการแต่งกายไปตรวจโอ้อันนี้ก็สำคัญเหมือนกันนะคะเดี๋ยวเราจะอาจจะไปแล้วเคอะเขินอยู่ที่ห้องตรวจนะคะบอกว่าสมมติว่าไปตรวจภายในอย่างเงี้ยค่ะก็ควรจะต้องแต่งกายที่พร้อมที่จะขึ้นเตียงตรวจได้อาจจะเป็นนุ่งผ้าสิ้นหรือใส่กระโปรงนะคะเพราะว่าถ้าเป็นใส่กางเกงก็ต้องไปเปลี่ยนผ้าถุงที่ตรวจอีกนะคะอันนี้เป็นต้นหรือว่าเสื้อสมมุติไปตรวจเกี่ยวกับมะเร็งเต้านมนะไปตรวจเมมโมแกรมนะเดี๋ยวนี้ผู้สูงอายุก็ไปตรวจกันแล้วมันก็ถ้ามีความจำเป็นหมอส่งตรวจได้ถึงแม้ว่ามันจะมีค่าใช้จ่ายนะคะก็ต้องใส่เสื้อกับเรียกว่าคนละท่อนน่าจะใส่เป็นเดรสไปนะคะอย่าใส่แสกไปนะคะมันไม่งั้นต้องถอดหมดถอดหมดเดี๋ยวมันก็จะลำบากมันก็ได้แหละค่ะพอไปแล้วเขาก็พยายามจัดหาชุดให้เราทั้งผ้าสิ้นทั้งเสื้อเนี่ยนะคะผ้าถุงกับเสื้อแต่ว่ามันก็จะใช้เวลาอะไรต่างพวกนี้ก็เตรียมตัวไปให้พร้อมเตรียมไปให้พร้อมนิดนึงเสื้อกางเกงก็คนละส่วนกันค่ะแล้วก็เครื่องประดับอันนี้ก็ต้องเตือนเหมือนกันนะคะผู้สูงวัยก็ฉันเคยแต่งเคยใส่ใส่ทองไป คุณป้าขาคุณยายขาเอาเก็บไว้บ้านนะ ไว้ในที่ที่ปลอดภัยนะคะเพราะว่าไปถึงตรงนั้นเนี่ยมันต้องถอดออกใช่ไหมคะลืมไปวางไว้ตรงไหนใช่ค่ะ อันนี้ก็เป็นประสบการณ์ที่ได้รับฟังมาเหมือนกันลืมแล้ววิ่งกลับเข้าไปหาเนี่ยบางทีเจ้าหน้าที่ก็อกสั่นขวัญแขวนโอ้คุณยายลืมทองไว้อะไรอย่างนี้นะคะเขาก็จะเตือนกันเลยว่าอย่าเอาของมีค่ามาโรงพยาบาลไม่ต้องใส่ไปเพราะว่าเป็นตรวจสุขภาพค่ะตรวจสุขภาพไม่ได้จำเป็นอะไรบางทีถอดไม่ออกนะคะแหวนเพชรเนี่ยถอดไม่ได้ใส่มานานแล้วนานนะคะก็เป็นเรื่องอะไรที่ดูแลกันนะคะแล้วถ้าเป็นไปได้ผู้สูงอายุไปตรวจสุขภาพมีเพื่อนไปด้วยก็จะดีมีลูกหลานไปด้วยเนี่ยเป็นอะไรที่ดีมากนะคะ จะได้ช่วยกันถือกระเป๋าให้น้อยเป็นเพื่อนนู่นนี่นี่นั่นอะไรก็ว่าไปนะคะถ้าหาได้แต่ถ้าไม่ได้เนี่ยเจ้าหน้าที่ที่โรงพยาบาลหรือหน่วยบริการเขาก็ดูแลละค่ะแต่ว่ามันก็อาจจะไม่ได้ทั่วถึงนะคะเพราะว่าในการรองรับบางทีช่วงเวลามีผู้สูงอายุมาเยอะอย่างเงี้ยบางทีก็เจ็บป่วยจากโรคอื่นมาก็มารวมกันอยู่ตรงนั้นนะคะเนาะมันไม่ใช่แค่การไปตรวจสุขภาพอย่างเดียวใช่ค่ะแต่ว่าก็กระบวนการถ้าต้องทำสักครั้งหนึ่งอ่ะให้รู้ใช่ค่ะต้องมีครั้งแรกแล้วเดี๋ยวครั้งที่สองก็จะเข้าใจแล้วว่ามันสำคัญยังไงกับการตรวจสุขภาพใช่ค่ะแล้วก็เมื่อตรวจแล้วก็อย่าคิดว่าเสร็จแล้วกลับบ้านนะคะรอฟังผลในบางเรื่องที่ฟังผลได้เลยหรือว่าคุณหมออาจจะนัดมาฟังผลในวันต่อไปนะคะทีนี้การไปฟังผลนี่ก็สำคัญนะฟังดีๆมีลูกมีหลานไปฟังด้วยถ้ากรณีที่มีอะไรผิดปกติเราก็จะได้รับทราบข้อมูลที่ชัดเจนแล้วก็นำไปสู่การรักษาหรือการปฏิบัติตัวที่เหมาะสมเช่นตอนนี้มีความดันโลหิตสูงแล้วนะคุณหมอให้ทานยายังไงต้องดูแลเรื่องอาหารอย่างไรถึงจะไม่กระทบต่อโรคความดันโลหิตสูงหรือช่วยไม่ให้ความดันโลหิตสูงเนี่ยรุนแรงยิ่งขึ้นต้องออกกำลังกายนะออกกำลังกายอย่างไรอันนี้จะได้รับคำเรียกว่าชุดคำแนะนำหลังจากทราบผลการตรวจก็ต้องใส่ใจต่อข้อมูลตรงนี้ด้วยนะคะต้องมีเวลาแบบสักถามให้เข้าใจไปรับยากินยังไง ก่อนหรือหลังอาหารจำนวนเท่าไหร่หรือว่าห้ามหยุดยาเองนะก็ต้องมีก็มีข้อมูลตรงนี้นะคะก็ต้องแบบมีอาจจะมีลูกหลานไปด้วยจะยิ่งดีดีค่ะดีดีมากค่ะแต่บางทีก็เคยเจอนะคะพี่เคสอนแบบว่าไม่มีใครมาด้วยไม่มีใครมาด้วยหรือว่าแบบเอ้าข้างบ้านก็
พอๆกันพากันจูงกันไปไม่มีใครมาบ้างไงก็พากันจูงไปโอ้ยกว่าจะอันนี้ก็จริงแล้วเดี๋ยวนี้หน่วยบริการต่างหลายเขาก็จะเข้าใจสภาพบางทีก็จะเขียนใส่กระดาษหรือว่ามีเอกสารให้โตๆนะเอากลับไปให้ลูกหลานที่บ้านอ่านแบบนี้แบบนี้ซึ่งก็ดีมากๆนะคะอันนั้นนะคะแต่ว่าสำคัญคือขอให้ไปตรวจสุขภาพไปตรวจไปเริ่มก่อนนะเริ่มหนึ่งครั้งบางทีช่วงแรกอาจจะ6เดือนมาทีนึงแต่หลังๆถ้าดีถ้าไม่มีอะไรก็ปีละหนค่ะอันนี้ก็คุณหมอก็จะนัดบอกให้ว่าโอ้ของคุณป้าคุณย่าคุณยายต้อง6เดือนนะท่านนี้โอเค1ปีมาได้แต่ส่วนใหญ่ผู้สูงจะมีโรคประจำตัวอยู่ไงคะนี่เวลาเขาไปตรวจเขาอาจจะไปตรวจเกี่ยวกับโรคประจำตัวที่เป็นอยู่เช่นเบาหวานความดันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะได้เจอหมอเนี่ยบ่อยกว่า6เดือนด้วยซ้ำไปเพื่อไปแบบว่า follow up ระยะรับยาอะไรประมาณนี้ด้วยนะคะฟังแล้วก็มีแต่ข้อดีเนาะดีค่ะดีมากๆเลยค่ะตรวจสุขภาพกันดีกว่าแล้วก็ถามว่าเอ๊ะปีนี้เราตรวจหรือยังตรวจแล้วผลออกมาแล้วค่ะเราก็ทุกปีก็อย่างเงี้ยผ่านสอบผ่านนะคะใช่ค่ะวันนี้ต้องขอบคุณพี่เกศรค่ะที่มาให้ความรู้กับเรานะคะขอบคุณค่ะยินดีค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะหมดเวลาแล้วค่ะคุณผู้ฟังพบกันใหม่ครั้งหน้านะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ This is Thai PBS Podcast ปานที่ติดตัวมาตั้งแต่กำเนิดมีชนิดสีและลักษณะเป็นอย่างไรมีโอกาสเปลี่ยนสีหรือขยายตัวได้หรือไม่แพทย์หญิงนุชนาธรุจิเมธาภาสจากสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีมาเล่าให้ฟังครับพอพูดคำว่าปานแต่กำเนิดปุ๊บเนี่ยทุกคนจะนึกภาพของตัวเองออกขึ้นมาทันทีคือเป็นความผิดปกติของเด็กหรือว่าของคนคนนั้นที่เขามีมาตั้งแต่แรกเกิดเลยนะคะอาจจะที่เราเห็นทั่วไปคุ้นตาก็คือมีสีที่เราเห็นได้ชัดอย่างเช่นปานแดงหรือว่าปานสีดำจริงๆมีปานสีน้ำตาลด้วยก็คือเป็นเม็ดสีที่ผิดปกติแล้วแต่ว่าเซลล์ที่ผิดปกตินะจะเป็นเม็ดเลือดแดงเป็นเซลล์เม็ดสีที่ผิวหนังอยู่ชั้นตื้นชั้นลึกแล้วก็จะเห็นสีที่แตกต่างกันซึ่งก็จะเป็นสิ่งที่เขามีมาตั้งแต่เกิดเลยค่ะอันนี้ก็คือเป็นเรียกว่าเป็นปานแต่กำเนิดหรือว่าภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าเป็นเบิร์ดมาร์กก็คือเป็นมาร์กที่มาตั้งแต่เกิดเลยนอกจากนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่าบางทีเนี่ยเราจะพูดแต่เรื่องสีแต่ในทางการแพทย์แล้วเนี่ยมันมีลักษณะที่เป็นเซลล์ที่นอกจากเม็ดสีที่เพิ่มด้วยแล้วเนี่ยมันอาจจะทำให้ผิวหนังส่วนนั้นน่ะนูนขึ้นมาได้อันนั้นก็เรียกว่าปานเช่นเดียวกันอย่างเช่นปานเนื้อนะคะอาจจะเห็นเป็นเหมือนเนื้อที่นูนขึ้นมาหรือว่าเป็นปานที่บางทีเขาเป็นปานนั่นแหละแต่ว่าเราจะใช้คำว่าเนื้องอกหลอดเลือดหรือกลุ่มที่เป็นเนื้องอกสตรอเบอรี่หรือว่ามันจะมีคำภาษาไทยหลากหลายแต่ว่าภาษาอังกฤษก็คือ hemangioma ก็คือเป็นเส้นเลือดที่งอกขึ้นมาอันนี้ก็เป็นกลุ่มปานเหมือนกันจริงๆแล้วเนี่ยลักษณะของปานแต่ละชนิดเนี่ยมีตำแหน่งที่ต่างกันเล็กน้อยเหมือนกันนะคะอย่างเช่นถ้าเราพูดถึงเป็นแค่ปานสีทั่วไปปานแดงเนี่ยค่ะถ้าเราเห็นทนทั่วไปเราอาจจะเห็นที่หน้าที่แขนเขาชัดเพราะว่าเขาใส่เสื้อผ้าแต่จริงๆปานแดงเป็นได้ตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้าเลยเป็นตำแหน่งไหนก็ได้แต่ในขณะเดียวกันปานอีกสีหนึ่งก็คือปานดำหรือที่เรียกว่าปานโอตะเนี่ยนะคะปานโอตะเนี่ยมักจะเป็นที่หน้าและเป็นซีกเดียวด้วยจะมีบ้างนานๆทีจะเห็นสองข้างนานๆทีลักษณะเฉพาะของเขาก็คือเป็นปานสีออกเทาดำหรือว่าอาจจะเป็นสีน้ำเงินออกเทาเนี่ยแหละค่ะเพราะว่าเม็ดสีเขาจะอยู่ลึกมันก็จะมีการกระเจิงของแสงทำให้การดำเนี่ยมันออกม่วงออกฟ้าได้ก็คืออยู่ที่หน้าซีกเดียวมีอีกสีนึงคือสีน้ำตาลก็คือปานน้ำตาลหรือว่าเป็นแบบสีเขาเรียกว่าปานคาเฟ่โอเล่อันนี้จะเป็นปานอยู่ทั่วร่างกายได้อีกเหมือนกัน This is Thai PBS Podcast ติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของ Thai PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast View the world via the voice